แค่นี้ก็คือสิ่งนั้นแม่ชีวงเดือนนั่นเองอีกครั้งหนึ่งฟังอาจารย์แล้วอธิบายเรื่องต้นธาตุต้องให้ผมนะต้นธาตุต้นธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมอริยธาตุอริยธรรมพุทธธาตุพุทธธรรมเนี่ยนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการอย่างคือเรื่องของตัวเรารักษาตัวเราเองเนี่ยครับอย่างของลุงเนี่ยได้หมดเหลืออย่างเดียวที่ลุงยังไม่มีก็คือทรัพย์สิริงคารใช่ไหมครับเออเหลืออย่างเดียวเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้ที่ว่าทรัพย์สิริงคารไอ้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่แหละของอยู่เออมีของกินประจำวันพอไหวของใช้ประจำส่วนตัวเออพอได้แต่ของเก็บสิครับไม่มีตอนนี้หรือว่าผมฝากไว้กับใครแต่ใครก็ไม่รู้นะทุกวันเนี่ยน่าจะใช่นะผมว่าเพราะอะไรเพราะผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมจะต้องการอย่างเช่นชื่ออุปกรณ์ในการใช้เนี่ยบอกกันแค่สองสามวันนะท่านที่พอจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอแล้วพอท่านก็ทยอยมาให้นะครับผ่านบัญชีมาบ้างหรือก็มาให้ที่มือก็บางใส่สงใส่ซองอะไรต่างๆนะรวมรวมกันซื้ออุปกรณ์เนี่ยมาใช้กันตรงนี้เพื่อให้ท่านที่อยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆในโลกนี้ได้รับอนิสงส์ที่บ้านนี้ร่วมกันนะของทุกชิ้นเนี่ยมาจากบริจาคหมดนะครับนั่งกล้าบอกให้ทราบนะครับตั้งแต่กระเบื้องแผ่นเดียวหลังคาด้วยนะครับฝ้าเฟอร์ทั้งหมดแหละมาจากการบริจาคทั้งหมดบอกให้ทราบไว้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าก็อยู่กันอย่างนี้แหละเก่งกันอย่างนี้แหละครับโอเคนะหวังว่าไม่ชีวงเดือนเข้าใจเราจ้าต่อไปครับคุณ